วันนี้พรรคเพื่อไทยมีการประชุมกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับมีการแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคด้วยกันนะครับอย่างเช่นคุณหญิงสุดารัตน์แถลงนโยบายแผนงานเร่งด่วนภายใน180วันหากได้รับเลือกเป็นรัฐบาลด้วยการปรับหนี้เติมเงินลดภาษีสร้างเศรษฐกิจใหม่แล้วก็มีแผนพลิกฟื้นเศรษฐกิจตรวจโรคเร่งด่วน30วันตรวจโรคที่ว่านี้ไม่ได้ตรวจโรคป่วยนะจะตรวจโรคว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจไทยบ้างนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในรอบ5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตรวจสอบสภาพหนี้นะครับของรัฐบาลสินทรัพย์ภาครัฐที่บริหารไร้ประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจสอบกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจนะจากนั้นก็เข้าแผนรักษาประเทศอีก100วันโดยจะปรับหนี้เพิ่มรายได้นะครับซึ่งการปรับหนี้เริ่มพักหนี้เกษตรกร3ปีแล้วก็มีการปรับโครงสร้างหนี้ SME ปรับโครงสร้างหนี้สินครูนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่กู้เงินผ่านหน่วยงานของรัฐนะครับแต่ขณะที่ไปดูเรื่องการปรับหนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการเพิ่มรายได้นะ แล้วก็โดยจะมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนารายได้เร่งขยายศักยภาพการเข้าถึงสินเชื่อรายย่อยการปรับค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนทุกระดับนะฮะแล้วก็สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือนะครับการผลิตของชาวนาแล้วก็มีการสร้างฐานรายได้ใหม่ให้คนไทยพรรคเพื่อไทยจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดกลับมาราคาดีเหมือนเดิมปรับฐานการผลิตสินค้าการเกษตรเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก50ล้านคนต่อปีรายได้เพิ่มเป็น3ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็มีคุณชัดชาติด้วยนะคะค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในคันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศประชาชนมีหนี้เพิ่มขึ้นในทางกลับกันมีเงินในระบบเศรษฐกิจมหาศาลแต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับยากจนลงต้องกลับมาที่การแก้ปัญหาหนี้สินก่อนจะเติมทุนด้วยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจใหม่ปรับโครงสร้างหลักๆนะคะครับอาจารย์ชัชชาบอกนะครับว่าเศรษฐกิจไทยที่กำลังติดลบตรงนี้เนี่ยต้องได้รับการแก้ไขใน4ทางออกคือ1การส่งออก2การลงทุนโดยเงินทุนทั้งนอกและในประเทศที่ต้องสร้างความมั่นใจดึงเงินลงทุนเข้ามา3การบริโภคภายในประเทศที่ลดลงจาก 52% เป็น 48% ต้องมีการกระตุ้นด้วยการปรับโครงสร้างหนี้นะครับแล้วก็การลงทุนภาครัฐต้องเร่งการจ่ายเงินนะฮะสำหรับการสร้างเศรษฐกิจใหม่นะครับก็ต้องแปลงสินทรัพย์การเกษตรเปลี่ยนหน้าดินแปลงสินทรัพย์ชุมชนเป็นธุรกิจท่องเที่ยวนำพาคนไทยเข้าสู่โอกาสการค้าและธุรกิจในโลกดิจิทัลนะครับพร้อมย้ำว่าหัวใจของนโยบายพรรคเพื่อไทยคือไม่ใช่การแจกเงินแต่เป็นการแจกโอกาสให้ไปทำมาหากินสร้างรายได้ครับฟังของเสียงทั้งคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็คุณชัชชาติกันดูครับผลิตเยอะๆขายได้ราคาน้อยๆเกษตรกรกำหนดราคาขายเองไม่ได้เพื่อไทยจะพาพี่น้องเกษตรกรเดินหน้าค่ะไปสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารสุขภาพป้อนโลกให้ได้ค่ะและราคาสินค้าเกษตรจะต้องขึ้นที่สำคัญเกษตรกรจะเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าของตัวเองได้เป็นครั้งแรกค่ะหัวใจเนี่ยคือการสร้างโอกาสแจกโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นเศรษฐกิจใหม่ผมว่าโอกาสอาจจะมีอยู่5อันฮะผมว่าเริ่มที่เกษตรกรเลยเกษตรกรต้องเปลี่ยนแนวคิดเกษตรกรให้ไปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นอันไหนที่ต้องปลูกอย่างเดิมปลูกอย่างเดิมแต่ลดต้นทุนให้เขาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้เขาอีกถ้าเป็นสารสำคัญสุดท้ายที่แต่ละพรรคต้องเร่งเสนอนโยบายให้ประชาชนเห็นว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าถือว่าเป็นระบบมากพอสมควรก็สแกนให้เห็นปัญหานะครับแต่ละหยิบประเด็นขึ้นมาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาและการสร้างโอกาสก็ถือว่าผมว่าน่าจะหนึ่งในการอธิบายนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากตอนนี้ก็แข่งกันในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจทุกพรรคก็นำเสนอเหมือนกันหมดค่ะซึ่งนี่ไงนี่คือข้อดีของการเลือกตั้งเรามีโอกาสฟังเรามีโอกาสเลือกว่านโยบายไหนที่ต้องการเราต้องการคือเมื่อก่อนเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดตั้งแต่ไทยรักไทยจนมาถึงปัจจุบันก็พูดแบบนี้มาตลอดถูกไหมฮะแล้วก็ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จก็จะถูกโจมตีโดยพรรคอื่นว่าประชานิยมประชานิยมแต่อย่างน้อยที่สุดนะไอสถานการณ์ในรอบ5ปีเนี่ยมันทำให้ทุกพรรคเนี่ยมาเอาด้วยกับวิธีคิดแบบนี้ไงมีพรรคชื่อประชานิยมด้วย ใช่ ใช่ไหมสวัสดิการสังคมรัฐสวัสดิการ เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องเมนสตรีมแล้วสิบพรรคเมื่อวานนี้ที่มาจัดงานดีเบตกับเราด้วยนะครับทุกคนก็พูดถึงเรื่องปัญหาเกษตรกรเรื่องของหนี้เรื่องของโอกาสเรื่องของทุนรวยกระจุกจนกระจายใช่ขนาด
ของทุกพรรคไปแล้วขณะคุณไปบูลยังยอมรับเลยว่าประชาชนเดือดร้อนมากเออแหมแต่คุณไปบูลน่าคุณปื้มน่าจะถามคุณไปบูลนิดนึงเดือดร้อนเพราะใครนะฮะเห็นไหมว่าแม้แต่คุณไปบูลเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้คัดค้านสิ่งที่คุณธนาธรจะทำคุณธนาธรจะทำแล้วก็เชิญทำเลยครับเมื่อคืนนี้ฮะนะครับ